แม่เห็นน้องหลายคนนะครับบอกว่าพี่ครับพี่ใส่เสื้อนี้พี่ดูดีมากเลยครับคือกูเหมือนไม่มีอะไรมาพูดแล้วนะครับผมคือที่ใส่ชุดนี้มาไม่ใช่อะไรนะครับเพี้ยนซักผ้าไม่ทันหายมันใส่เสื้อกันหนาวไปก่อนก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นะครับอยู่ในรายการหวัดดีโซเชียลนะครับรายการที่เราเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองนะครับผมว่าโซเชียลตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะใครที่เข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจผมสตรีมทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง2โมงนะครับผมแล้วก็2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมและไม่แล้วอะไรแล้วที่หายนี่เปิดคลิปไม่ถึงนาทีนะครับผมนี่พยายามแรปเลยที่หายไปกดไลค์แฟนเพจกูด้วยไอ้เหี้ยนะไปกดไปดิมึงต้องเล่นมุกนี้อีกแล้วแหละโอ้น้ำหมดด้วยจบเลยกูเดี๋ยวมาแป๊บนึงแม่เอ้ยอัดคลิปนี่มึงต้องเตรียมพร้อมหน่อยสิลิกเพื่อนอะไรวะมันมีไอ้สัตว์กระจกมองข้างฮะโอ้โหเพื่อนดูมันดิครับมันเอาโทรศัพท์มาทำเลยนะอ๋อนี่คือแบบว่าบ้านรวยครับคือแบบติดโทรศัพท์แทนกระจกได้เลยนะครับผมเอ้ยนี่มันสามารถเป็นกล้องวงจรปิดในตัวได้เลยนะเว้ยเออแบบว่าขี่ไปอัดไปนะครับผมเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่มึงต้องว่างขนาดไหนนะครับทำอย่างนี้นะครับผมโอ้โหแล้วยังมีกล้องตัวที่3ที่เอามาถ่ายรูปนี้อีกนะครับผมมึงโจรขโมยโทรศัพท์หรือไงวะเนี่ยชิบหายอ้าวนี่อะไรวะเนี่ยน้ำดื่มสิงนะครับผมคุ้นเคยกันดีนะครับผมส่วนอันนี้น้ำดื่มตราสิงหรานะฮะสิงหราครับไอ้สิงหราสิงหราอะไรเงี้ยมึงทำมาดิสเครดิตกันเมื่อวันนี้คือขวดในลวดลายมันก็นะคือทำไมมึงไม่ฟ้องกันวะโอ้โหลายขวดนี่แม่งได้อินสปิเรชันกันมาแบบเต็มๆนะครับผมได้ยันชื่อเอาแม่งดิโอ้นะฮะอ๋อแบบหลาแบบพระอาทิตย์ส่องหลาอย่างงี้ป่ะเพราะว่าโลโก้มันเหมือนเป็นพระอาทิตย์เหมือนแม่งเหมือนดอกทานตะวันมากกว่าชิบหายกูเป็นบะหมี่ช่วยต้มกูหน่อยเถอะโอ้โหนะครับผมอันนี้มันก็จะตำนานนิดนึงนะเอ้ยแต่ว่าสมัยนี้ก็ยังมีซื้ออยู่ huh? นะครับผมน้องๆเคยกินหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ต้องรสสีส้มนี่ผมบอกเลยว่า the best นะครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมจำได้ผมเคยต้มครั้งหนึ่งนะตอนประมาณม.4 นะครับผมคือแบบช่วงนั้นแบบอยากลองไงแบบไอ้เหี้ยว่างจัดนะครับผมมาม่านี่กูล่อไอ้เหี้ยนี่มาต้มเลยนะฮะซึ่งผมทันซื้อตอนแม่งถุงละ2บาทครับใครทันตอน2บาทบ้างครับคอมเมนต์มานะครับผมเผื่อมึงไม่ใช่น้องกูด้วยนะครับมึงอาจจะเป็นเพื่อนกูหรือเป็นพี่กูก็ได้นะผมนี่แดกน้ำเลยครับคือสเต็ปการแดกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเปิดซองล่อไอ้เครื่องปรุงมันใส่ปิดขยำแล้วก็เขย่านะครับผมจบครับแดกได้อันนี้อะไรฮะโอ้โหเพลงนี่แบบว่าบิ้วมาเต็มที่อะไรวะอุ้ยชิบหายอะไรวะน่ะอุ้ยลูกชิ้นชิบหายอุ้ยลูกชิ้นหรือไข่วะโอ้น่าจะไข่แหละครับมาเป็นสีเหลืองขนาดนี้โอ้โหน้องบอกว่าชิบหายแล้วโอ้โหหน้าน้องก็โคตรเศร้าเลยอ่ะโอ้น่าสงสารน้องอ่ะแม่วันนี้แม่นี่อะไรก็ไม่รู้ใช้มาซื้อไข่ปะโถเอ้ยรีบกลับไปเล่นเกมดีกว่าอ้าวชิบหายล่วงหมดเลยถุงเดี๋ยวฮะ มีดูถุงเลยนะเหี้ยถุงแตกเปล่าคือแบบหน้าน้องแกที่แบบอู้ชิบหายแล้วกลับไปที่ตูดลายแน่นอนกูโอ้โหเอายังไงดีวะเนี่ยเดินกลับไปซื้อดีไหมอ๋อไปดูถุงอีกรอบนึง กลับบ้านไปเนี่ยกูว่าอดเล่นเกมแง่ๆครับผมแม่เนี่ยถือไม้เรียวมารอเลยฮะอ้าวนี่อะไรฮะหมวกยี่ห้อเฟอร์รารี่เฮ็ดเค่เดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ครับผมผิดจุดนะฮะโอ้อันนี้กูจะเอาลงดีไหมเนี่ยชิพายนะครับผมคือมันเห็นจ่าอย่างนี้เลยเนี่ยยูทูบจะหาว่าแม่เป็นความดูแลงเปล่าวะเออนะแต่ว่าภาพมันหยุดไม่พอดีนะน้องๆเราไม่เห็นต่อนะโอเคฮะเขาไม่ให้เราเห็นใช่ไหมฮะโอเคน่าจะผ่านนะเอาเป็นว่าถ้าพวกมึงเห็นคลิปนี้เนี่ยแปลว่ามันผ่านแล้วครับผมแค่นั้นเองผมนี่แดกน้ำเลยครับโอ้แต่เห็นพี่แกเลยนี่ผมเจ็บแทนเลยนะครับผมคือแบบเสียวคออ่ะอะไรวะเนี่ยที่หนีบผ้าเหรอปิดปึ๊บโอ้มายากลครับโอ้โหกลับมาได้ด้วยโอ้มีแบบเอ้ยทำไมครับโกโรดเอี้ยทำได้ยังไงครับน้องหูคือเขาใส่แขนสั้นด้วยนะไม่มีซ่อนไม่มีอะไรเลยนะโอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยตั้งใจดูก่อนโอ้โหมันเนียนมากๆเลยอ่ะว้าหายได้ยังไงฮะโอ้โหผมว่าโอ้โหน้องแม่งต่อไปนี่ต้องเป็นนักมายากลที่ดีแน่นอนนะแม่งเอ้ยถามจริงจะมีใครโง่วะเนี่ยฮะโอ้โห
อ่ะเรามาดูอะไรเสี่ยงดวงกันบ้างนะครับผมจังหวะนี้พี่แกจะขี่ตุ๊กตาอ้าวมึงเล่นอะไรวะเนี่ยอ้าวมึงจะเอาของอ่ะเฮ้ยชัดแค่อ้อไม่ได้1ครับได้ถึง2นะเอายังไงต่ออ๋อแล้วก็คีบต่อเฮ้ยมึงได้3อันเลยนะนั่นน่ะโอ้โหไอ้อ่ะยังเกลียนเฮ้ยโอ้โหเชี่ยน่าทึ่งน่าทึ่งครับอันนี้น่าทึ่งเฮ้ยเราลองเอาไปทำบ้างไหมผมว่าถ้าทำได้นี่แม่งฮาน่ะไอ้อ่ะเจ้าของนี่แบบกุมขมับเลยต้องมาเสียตังค์เสียทุนอะไรกับคนพวกนี้วะเนี่ยนะครับผมคือถ้าทำได้จริงนี่ผมว่าจะเป็นอะไรที่เด็ดมากผมนี่แดกน้ำเลยเฮ้ยแดกเซอร์ปี้แบบโอ้โหแม่งแดกทีละสองขี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะอะไรของแม่งวะผมไม่เข้าใจมุกแม่งครับน้องเข้าใจหรือเปล่าครับกูงงทำเพื่ออะไรเนี่ยมึงไม่แดกมึงเอามาให้กูแดกได้นะเพื่อนอันนี้อะไรฮะภาพชายกำลังทำอะไรถูพื้นล่ะอ๋อเนี่ยครับผมดูซิจะมีอะไรลูกศรเฮ้ยชิบหายละมึงยังไงผมสงสัยไปดูซิทำไมเก้าอี้มันไปได้วะเนี่ยฮะมันยังไงกันแน่นี่มึงไปแล้วมึงก็หายเลยเนี่ยนะมีตรงนี้อีกอะไรของมึงอะมีแดกกูหลอกปะโถเอ้ยพรุ่งนี้นี่กูแคสเกมผีลงช่องนะครับผมไอ้ตกใจแบบกระโปกกระโหลกอะไรแบบนี้ใช้กระโปกไม่ได้เนี่ยทำเป็นชี้แม่แล้วก็มาไม่ได้แดกไม่ก็ไม่ได้แดกอันนี้อะไรอุ๊ยน้องหมาอยากเล่นกับแมวแมวบอกว่าเฮ้ยเจ้าหมาข้าหล่อพอหรือยังล่ะทำไมมึงทำหน้ากันวะไอ้คนตีที่หายเลยดูดิคือมันต้องย่องมาด้วยนะคือแบบเดินแบบมีสง่าราศีทำไมล่ะเก๊กเสียงหล่อแล้วเข้าเลยมากูส้นตีนชิบหายเฮ้ยเก่าอ่ะเอ้ยเอาว่ะเอากูเก่าไม่เก่าไม่รู้กูวิ่งไล่ทำไมมึงทำไมอ่ะครับมึงทำไมหมาบอกกูเก่าครับทำไมอ่ะเก่าไม่เก่าไม่รู้กูเยี่ยวรถสามภูมิอ่ะเก่าดิกูเก่าไอ้มนุษย์กูเก่าแน่นอนอยู่แล้วเอ้ยคือเขามา60เนี่ยเรามา30พี่เนี่ยตัวเปิดพี่ไม่ชอบใช้ลูกน้องด้วยเพราะลูกน้องมันโหดนะเจ้าพี่เจ็บปั๊บแดกน้ำแป๊บเอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยตายโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมทำไมครับผมก็เดินต่อได้โอ้โหมึงกองพระอะไรวะเนี่ยโอ้โหนะแต่อันนี้ก็พระนี่วะเนี่ยครับทำไมครับอุ้ยแต่พระมึงไว้หนวดได้ขนาดนี้เลยเลยนี่มึงพระประเทศอะไรนี่แรปเปอร์หมาบอกมาเล่นอะไรเนี่ยอะไรวะอ๋อเราต้องอ่านข้างล่างด้วยเขาบอกว่าเหมือนน้องพูดว่าอะไรของมันครับด้วยสายตาโอเคเข้าใจแล้วหมามันก็คงแบบงงนะมึงอะไรก็มึงวะเนี่ยนี่ก็หมาเหมือนกันหมาอาจจะไอ้สัตว์มันได้ล้มนิดเดียวครับมึงขำกูทำไมอ่ะเนี่ยคาบลูกบอลมาเนี่ยจังหวะนี้ลื่นล้มนิดเดียวเองไม่เป็นไรครับมนุษย์อุ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหเนี่ยมันตัวม้าไม่ใช่ม้าล่ะม้ามึงตัวใหญ่เกินควายเหรอครับลูกวัวนะฮะน่าจะวัวมั้งครับแม่งไม่มีเขานะโอ้โหชิบหายมึงเดี๋ยวพูดจบขอเซ็นเซอร์หน่อยแล้วกันเนี่ยเห็นแค่นั้นพอเนี่ยผมมันมาโดยที่กูไม่ตั้งตัวเลยเนี่ยผมโหเรียกได้ว่าแรงม้าอะไรนะฮะจะสู้แรงควายใช่ไหมคือจริงเห็นแค่นี้ก็หาแล้วฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนเลนเดี๋ยวพอละอยากดูไปหากันเราเองครับผมเราเห็นแค่นี้พอนะเดี๋ยว YouTube แม่งเล่นกูเอาหมาอีกแล้วจบรักหมามากแต่หมาแบบมึงทำอะไรกูเนี่ยอุ้ยเหี้ยแล้วอุ้ยไอสัตว์เอเลี่ยนโอ้โหกูควรจะสยองกูควรจะกลัวหรือกูควรจะห่าวะเนี่ยกูควรรู้สึกยังไงเนี่ยคือลำพังเนี่ยตอนภาพยังไม่บิดเบี้ยวเนี่ยหน้าน้องก็แบบนะตาก็โตอยู่แล้วนะครับผมยิ่งไอ้มนุษย์มือบอลเนี่ยไปตัดต่อไปหมดความเป็นหมาอะไรเงี้ยไม่เหมือนตัวส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ฮะมันตลกตรงไหนเนี่ยฮะเย่โอ้สาวน้อยอะไรโอ้เจอหนุ่มหล่อเหรอเจอหนุ่มหล่ออาจจะอ้าว
ขโมยเฉยอ้าวเรียบร้อยเกมไอ้ยัยยักษ์เหี้ยโอ้โหไปถ่ายหน้าด้วยเออมึงเสร็จกูไงเฮ้ยโคตรเหี้ยโหปฏิกิริยาตอบสนองพี่แกไวมากนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิฮะชึบปุ๊บอ้าวเฮ้ยอะไรวะอ้าวนี่ไงเรียบร้อยเสร็จกูถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปเหรอเรียบร้อยนะฮะโอ้ iPhone 10ซะด้วยแม่งเอ้ยน้องๆว่าจัดฉากวะผมว่าจัดฉากนะคนอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะยุงอะไรวะอ้าวไอสัตว์เจาะไม่เข้าหนังมันด้านเกินไปเพื่อนโอ้ยไอชิบหายพยายามต่อไปสู้ต่อไปยุงน้อยไอ้ยี่มาเจาะไปเขาเรียกกูบินหนีก็ได้นะไอ้ยี่อย่างฮาเนี่ยดูดิมันพยายามนะมันไม่ใช่ไม่พยายามนะเจาะจนปากกูจะหักเลยเออสุดท้ายยอมแพ้กูหนีดีกว่าไอ้ยี่นี่มันหนังด้านเกินการผิวด้านบางทีนี่มันก็ช่วยเราจากยุงได้เหมือนกันนะฮะไอ้ยี่ยุงแม่งบินหนีออกไปเฉยเลยผมนี่แดกน้ำเลยน้องตักอุ้ยเฮียเหรอวะเนี่ยโอ้เต่าเอ้ยมึงทำกูคิดลึกแล้วเนี่ยโหแต่มันกัดไวมากเนี่ยดูดิโหโคตรไวใครบอกเต่าช้าแต่จังหวะมันยืดหดหัวมันเอาจริงมันทำให้ผมคิดลึกมากเลยนะก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ